ทำได้3วันก็ทำกันเองดู YouTube นะแล้วก็ไปซื้อให้ลูกศิษย์ไปซื้อแผ่นสายมาฟองน้ำยางยืดแล้วก็เย็บแม็กกันใส่น้อยลงเพราะว่าส่วนหนึ่งพื้นที่ที่เข้าไปบิณฑบาตนั้นปิดนะปิดทำการแล้วก็ญาติโยมก็ไม่ค่อยออกมาด้วยกับต่างจังหวัดกันด้วยอันดับแรกคือใส่แมสแล้วเดินไปเนี่ยหายใจไม่ออกนี้ก็ไปศึกษาข้อมูลว่าน้ำลายสามารถเข้าทางตาได้ด้วยก็เลยทำเฟสชิลเนี่ยมาใส่แล้วก็ได้ฟังนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าถ้าใส่เฟสชิลแล้วเนี่ยอยู่ในระยะที่ห่างกันพอสมควรเนี่ยก็แมสยังไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็ควรจะใส่แมสเสริมเข้าไปอีกก็อยากให้ทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็อยู่กับบ้านแล้วกันนะจะได้ช่วยกันเรียกว่าอยู่บ้านช่วยชาตินะจะได้ไม่แพร่เชื้อออกไปเพราะเราก็ไม่ทราบว่าเราได้รับเชื้อหรือเปล่าก็ฝากไปตรงนี้